BYD จองบูธใหญ่สุดมั่นใจตลาดยกทัพรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดรุ่นขายดีพร้อมลุยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022ปีนี้ข่าวดีข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV นะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเพื่อให้พลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจทั่วโลกกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้านะแล้วก็ติดตามเคลื่อนไหวนะอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าค่ายนี้นะสำหรับค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนะหรือ BYD Build Your Dream นะต้องบอกว่าเนี้ยเป็นค่ายระดับโลกไปแล้วนะเพราะส่งออกไปหลายประเทศในฝั่งยุโรปเองก็ตามอเมริกาก็ตามนะครับในประเทศไทยนะเขาต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือเราได้ยินว่าทาง BYD นะสำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีนเนี่ยสนใจจะร่วมลงทุนนะกับกลุ่มทุนบริษัทประเทศไทยนะครับจะมาทำตลาดแบบจริงๆจังๆในเมืองไทยแล้วนะก็คือจะมาขายและก็ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้นะเขาทำตลาดแบบเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือขายเป็นล็อตๆนะฮะไม่ได้มาทำตลาดจริงจังซึ่งปีนี้เขาหันหัวแล้วว่าจะเลือกประเทศไทยแถมจะเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือแพ็กเกจ EV ด้วยนะอาจจะได้ส่วนลดจากทางรัฐบาลรวมถึงประมาณ 200,000 กว่าบาทเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จับได้เป็นรูปธรรมมากๆนั่นก็คือเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางทีมผู้จัดงาน Motor Expo 2022นะหรือมหกาลยานยนต์ครั้งที่39นะที่จัดปี2565นี้นะครับได้เปิดเผยว่าปีนี้นะฮะมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะถึง2ค่ายด้วยกันค่ายแรกก็คือเนต้าออโต้ประเทศไทยเปิดตัวไปแล้วนะในกลุ่มของ BRG Group เขาอ่ะจะจ้างทางอรุณพัฒน์เนี่ยผลิตรถให้ด้วยนะเข้าร่วมแพ็กเกจส่งเสริม EV อีกต่างหากนะก็ทำให้หลายคนเนี่ยสนใจว่าเอ้ยราคาจะเปิดตัวมาเท่าไหร่จะเกิน 500,000 มั้ยอย่างที่เขาเคยพูดเอาไว้นะก็มาติดตามกันส่วนอีกค่ายนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือค่าย BYD นี่เองนะครับซึ่ง BYD นะฮะความน่าสนใจคือเขาจองบูธที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในงานเลยก็ว่าได้นะครับกินพื้นที่ประมาณ 1,849 ตารางเมตรนะฮะเขาบอกว่าบูธเนี่ยใหญ่พอๆกับ Great Wall Motor ด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าเขาเห็นว่าวันนี้กระแสความต้องการเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดมาแรงนะแน่นอนนะเพราะจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าหากเทียบขนาดบูธนะกับเจ้าตลาดในประเทศไทยที่อยู่มาอย่างยาวนานอย่างโตโยต้าซึ่งโตโยต้าเองเนี่ยก็มีรถหลากหลายเซกเมนต์นะก็คือจองพื้นที่อยู่ที่ 1,702 ตารางเมตรเล็กกว่านะครับแล้วก็เจ้าตลาดกระบะอย่าง Isuzu เนี่ยก็จองอยู่ที่ 1,250 ตารางเมตรนั่นบอกว่าวันนี้นะฮะความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดมีมากกว่านะครับแถมอย่างของทาง BYD เขาทำรถออกมาหลากหลายเซกเมนต์หลากหลายกลุ่มมากนะครับโดยเฉพาะรถที่นั่งส่วนบุคคลเนาะซึ่งหากดูยอดขายนะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาของปีนี้นะครับเขามียอดขายที่ประเทศจีน 500,000 คันโอ้โหนะฮะเอาแค่เดือนพฤษภาคมเดือนเดียวเนี่ยเขาบอกว่ามียอดขายไปถึง 114,943 คันนะครับเขาบอกว่าขายดีมากนะฮะซึ่งเขาบอกว่าขายดีเนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยขายดีเนี่ย 100,000 คันเกิน 100,000 คันต่อเดือนเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับแล้วคนก็บอกว่าเอ้ยทำไม Tesla ก็น่าจะขายดีแต่อย่าลืมว่า Tesla เนี่ยเขามีโมเดลน้อยมากก็คือมีแค่โมเดล3กับโมเดล Y ที่ผลิตที่จีนนะแถมซวยอีกต่างหากนะเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปิดนะปิดโรงงานไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยปิดไปร่วม22วันก็ทำให้ Tesla นี่ถูกยอดขายของ BYD แซงขึ้นไปนะก็ต้องหยุดรายการผลิตทั้งหมดเนาะซึ่ง BYD เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมุ่งมั่นในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดก็ทำให้วันนี้นะโอ้โหรถที่เป็นไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดของ BYD มีหลากหลายรุ่นหลากหลายเซกเมนต์มากๆนะครับโดยที่ยอดขายเนี่ย 100,000 กว่าคันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าอยู่ที่ 53,349 คันแล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมากกว่านิดนึงนะอยู่ที่
68,834 คันครึ่งๆเลยก็ว่าได้เพราะบางคนบอกว่าเอ้ยมันจะไม่สะดวกที่ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเพราะจีนมันใหญ่บางโซนก็บอกว่าเอ้ยขอเป็นปลั๊กอินดีกว่าเผื่อเติมน้ำมันคือทาง BYD เขาเรียกว่าเป็นดูแอลโหมดนะก็คือมีทั้งน้ำมันและไฟฟ้าจะชาร์จไฟก็ได้เติมน้ำมันก็ได้นะครับซึ่งรุ่นที่ขายดีของ BYD เนี่ยมีนะครับรุ่นแรกเลยก็คือ BYD ซ่งปลั๊กอินไฮบริดที่เป็น2ระบบปลั๊กอินไฮบริดเนาะรองลงมาก็คือ BYD ฮั่นนะครับฮั่นเนี่ยเป็นรถเก๋งขนาดใหญ่นะครับ BYD ฉินปลั๊กอินไฮบริดนะครับ BYD หยวนพัด BYD ถัง PHEV และ BYD Dolphin นะฮะที่เป็นไฟฟ้า 100% นะเป็นรถซิตี้คาร์ขนาดเล็กเนาะซึ่งหากมองนะครับใน10รุ่นเนี่ย BYD ติดไปแล้ว7อันดับด้วยกันนะเป็นรองแค่วู่หลิงนะที่ขายดีเบอร์1เพราะว่าวู่หลิงมันราคาถูกนะครับแล้วก็แซง Tesla Model Y ซึ่ง Tesla Model Y เนี่ยจะอยู่ประมาณอันดับ3เนาะจากยอดขายของ BYD ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดนะเพราะว่ามีรถหลากหลายเซกเมนต์ทั้งรถ SUV รถยนต์ทั่วไปรถขนาดเล็กนะแถมยังมีทั้งไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดนะสิ่งหนึ่งที่ BYD กำลังมองเห็นปัญหาในอนาคตก็คือปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆค่ายทั่วโลกกำลังประสบกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชิปเซ็ตขาดแคลนปัญหาเรื่องของราคาแร่ในการผลิตแบตเตอรี่นี่เองนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะทาง BYD เองเนี่ยเจอเรื่องของราคาลิเธียมนะแล้วต้องใช้ปริมาณมหาศาลมากๆนะเพราะว่า BYD นะครับมีเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองอย่างตัวเกรดแบตเตอรี่นะที่เป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งวันนี้ทาง BYD เนี่ยก็มีการไปพูดคุยเจรจาขอซื้อเหมืองที่แอฟริกาถึง6เหมืองด้วยกันนะครับจากการคำนวณนะปริมาณการใช้งานเนี่ยเขาบอกว่าไอ้6เหมืองเนี่ยถ้าขุดออกมาเนี่ยจะได้แร่ออกมาเนี่ยประมาณ25ล้านตันแล้วเอามาถลุงเป็นแร่ลิเธียมคาร์บอเนตเนี่ยเอามาถลุงจาก25เนี่ยได้แค่เหลือประมาณ1ล้านตันกว่าๆเท่านั้นก็เพียงพอนะแต่ความต้องการแต่สิ่งนึงที่วันนี้เขาต้องเจอนะก็คือต้นทุนของแร่ลิเธียมที่วันนี้โอ้โหราคาผันผวนมากล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 470,000 หยวนต่อตันนะครับทาง BYD เองเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าราคาต้องกดลงมาให้ได้นะต้องกดลงมาให้ได้ต่ำกว่า 200,000 หยวนต่อตันให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเจรจาขอซื้อนะครับหากเจรจาเรียบร้อยนะไอ้แร่ที่ได้มาเนี่ยไอ้25ล้านตันที่มาถลุงเนี่ยจะสามารถเอามาผลิตนะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดแบตเตอรี่60กิโลวัตต์อาวได้มากถึง27.78 ล้านคันด้วยกันโอ้โหตอนนี้ขายไปเดือนละแสนนะ27.78 นี่ก็น่าจะอยู่ได้ไม่กี่ปีนะฮะก็ต้องมาลองดูนะแถมจะขายประเทศไทยอีกนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้แร่เนี่ยถ้าเจรจาเรียบร้อยเนี่ยเขาพร้อมที่จะซัพพลายมาผลิตแบตเตอรี่ในช่วงไตรมาส3ปีนี้เลยก็ว่าได้ทีนี้หันกลับมาดูฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะเอาเป็นว่าทางจีนเองเขาแค่เรื่องปัญหาแบตเตอรี่ไปแล้วนะเลยมาดูฝั่งประเทศไทยนะครับว่าเอ้ยวันนี้ BYD ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้จะเอารุ่นอะไรมาเปิดตลาดกันบ้างจองบูธใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่ที่สุดในงานเลยนะหลายคนก็ตื่นเต้นนะครับจากข้อมูลหลุดมานะจากหน้าเว็บ bydthai.com นะครับอันนี้ผมดูภาพประกอบหน้าเว็บบวกกับเทียบรถรุ่นที่ขายดีในประเทศจีนนะครับอย่างที่บอกนะเขาก็ต้องเอารถที่มั่นใจว่าขายดีที่เป็นเรือธงเนี่ยเอามาทำตลาดเริ่มจากรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยกันเนาะรุ่นแรกนะครับก็คือเจ้าตัวซ่งพลัส DMI นะหรือเป็นระบบ UL Mode นะเป็นรถที่มี2ระบบทั้งเครื่องยนต์และก็ไฟฟ้านะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนเลยก็ว่าได้สำหรับเจ้าตัวซ่งพลัสอันนี้นะซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันนะครับคุ้มพลังนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรนะฮะแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้วยกันนะฮะซึ่งให้แรงม้า355แรงม้าแรงบิดมากถึง596นิวตันเมตรอัตราเร่งนะ0ถึง100นะครับอยู่ที่ 5.9 วินาทีซึ่งอันนี้บอกอยู่หน้าเว็บนะโอ้โหบอกเลยว่าแรงมากๆนะสำหรับเจ้าตัว SUV วิ่งได้ 5.9 วิ0ถึง100นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะให้มาเนี่ยอยู่ที่ 18.3 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งระบบไฟฟ้าแบบ 100% นะได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะฮะและอัตราการซึ่งเปลืองของระบบไฮบริดจะอยู่ที่ 19.3 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะราคาในประเทศจีนนะฮะอยู่ที่ 780,000 ถึง 1,500,000 บาทนะเดี๋ยวต้องมารอดูว่าราคาถึงไทยรวมแพ็คเกจแล้วจะเป็นอย่างไรมาตัวที่2กันก็คือรุ่นฉิน GMI นะฮะก็คือเป็นรถเก๋ง4ประตูนะขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดที่เอาเจ้าตัวระบบ DMI จากเจ้าตัวซ่งพลัสเนี่ยมาใส่ในรถเก๋ง4ประตูคันนี้นะฮะ
โดยตัวสินดีเอ็มไอเนี่ยมาพร้อมกับขุมพลัง 1.5 ลิตรนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวเท่านั้นที่ล้อหน้านะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้า0ถึง100เนี่ยใช้เวลา 7.3 วินาทีเท่านั้นขนาดแบตเตอรี่ของตัวระบบปลั๊กอินนะอยู่ที่ 14.38 กิโลวัตต์อาวนะครับสามารถวิ่งในระบบไฟฟ้าล้วน 100% เนี่ยอยู่ที่80กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC เนาะแล้วก็มีอัตราซิ่งเปลือยนะอยู่ที่ 26.31 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรโอ้นั่นสนใจมากประหยัดมากนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตอนวิ่งจริงแล้วจะเป็นไงรอไว้ไปเทสก่อนนะครับราคาที่จีนนะครับอยู่ที่ 745,000 บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวชิน DMI มาตัวที่3กันนะที่เป็นไฟฟ้า 100% นั่นก็คือแน่นอนนะ BYD Dolphin นี่เองนะครับเป็นรถซิตี้คาร์คู่แข่งออร่ากู๊ดแคทเลยก็ว่าได้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 44.9 กิโลวัตต์อาวร์นะครับเป็นเบรดแบตเตอรี่นะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC มอเตอร์นะครับมี2ขนาดให้เลือกก็คือ70กิโลวัตต์ซึ่ง70กิโลวัตต์เนี่ยมีราคาอยู่ที่ 559,000 บาทนะครับอันนี้ราคาที่จีนะย้ำแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบมอเตอร์ใหญ่ขึ้นแบบสปอร์ตหน่อยเหมือนอารมณ์ออร่ากู๊ดแคท GT อ่ะก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด130กิโลวัตต์ซึ่งอันนี้ก็ราคาจะแพงขึ้นมานะครับจะอยู่ที่ 624,000 บาทนะก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามว่าเขาจะเอารุ่นไหนมาทำบ้างนะครับมาตัวที่4นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเก๋ง D segment ขนาดใหญ่นะเทียบได้กับ Camry หรือ Series 5หรือเจ้าตัว TeslaModel S เลยก็ว่าได้สำหรับเจ้าตัว BYD รุ่นฮั่นนี่เองนะเป็นเอามาเนี่ยจริงๆ BYD ฮั่นเนี่ยมีหลายมีทั้งปลั๊กอินแล้วก็มีไฟฟ้าแต่เขาน่าจะทำตลาดไฟฟ้าแบบ 100% นะครับก็คือ BYD ฮั่น EV นี่เองซึ่งเจ้าตัว BYD ฮั่น EV นะครับมีขนาดแบตเตอรี่ให้เลือกนะ2ไซส์ก็คือ65กิโลวัตต์อาวร์นะครับวิ่งได้ประมาณ506กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะฮะมอเตอร์ตัวหน้าตัวเดียวนะครับแล้วก็รุ่นที่2นะครับก็คือแบตเตอรี่ขนาด77กิโลวัตต์วิ่งได้605กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับอันนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ตัวเดียวนะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์2ตัวแบบ All Wheel Drive เนี่ยในรุ่นฮั่นเนี่ยสำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่77กิโลวัตต์อาวร์เนี่ยจะวิ่งได้ระยะเหลือ550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้นะฮะตามที่อยู่หน้าเว็บเนี่ยไอ้เจ้าตัวฮั่น EV เนี่ยที่เขาโชว์ว่า0ถึง100เนี่ย 3.9 วินาทีเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับก็คือมอเตอร์หน้าขนาด163กิโลวัตต์นะฮะแล้วมอเตอร์หลัง200กิโลวัตต์นะครับรวมกันได้ทั้งหมด478แรงม้านะฮะส่วนราคาของเจ้าตัวฮั่น EV นะครับในราคาในฝั่งจีนก็คือจะอยู่ที่ 1,150,000 บาทถึง 1,280,000 บาทนะฮะก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าราคาเคาะแล้วจะเป็นเท่าไหร่มารุ่นสุดท้ายรุ่นที่5ที่เห็นในหน้าเว็บนะก็คือเจ้าตัวถัง EV นี่เองนะครับถัง EV นี่ก็คืออารมณ์เหมือนเอาเจ้าตัวฮั่น EV มาทำเป็น SUV นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับจะมากับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ก็คือขนาด 108.8 กิโลวัตต์อาวร์นะมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเป็นดูอัลมอเตอร์ขนาด380กิโลวัตต์นะฮะให้แรงบิดสูงถึง660นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100เนี่ยใช้เวลา 4.4 วินาทีเท่านั้นโอ้โหนี่โหดมากนะรถ SUV นะครับนะ0ถึง100 4.4 วินาทีนะครับระยะทางต่อ1การชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จซึ่งอันนี้ผมก็แอบสนใจนะว่าเป็น SUV ที่วิ่งได้เกิน500กิโลเมตรน่าจะตรงโจทย์กับใครหลายคนเนาะราคาจะอยู่ประมาณล้านกลางๆนะครับก็คืออยู่ที่ 1,450,000 บาทถึง 1,760,000 บาทนะครับก็อันนี้เป็นราคาที่จีนนะครับสุดท้ายนะรุ่นที่หลายคนเสียดายแล้วไม่ได้เอาเข้ามาก็คือเจ้าตัวหยวนพาร์ทหรือออโต้3นี่เองเขาบอกว่าสวยมากนะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าถ้าตลาดนะเอา5ตัวนี้มาเปิดตัวแล้วตลาดเป็นยังไงให้ความสนใจเขาก็อาจจะขยับขยายเอารุ่นอื่นมาทำตลาดนะเพราะวันนี้ BYD ก็แอบไปทำตลาดในฝั่งประเทศออสเตรเลียแล้วเช่นกันก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาจะมาทำตลาดในประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะฮะก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามความเคลื่อนไหว BYD นะประเทศไทยนะแน่นอนนะงานมอเตอร์ Expo ครั้งนี้มาชุดใหญ่นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะก่อนจะถึงงานมอเตอร์ Expo นะได้ข่าวว่า BYD จะงานเปิดตัวแถลงนะช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะเขาบอกว่าจะเปิดก่อนมอเตอร์ Expo 1ครั้งนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมจะไปถ่ายทำมาให้ดูว่าเป็นยังไงสวยขนาดไหนตัวจริงจะเป็นยังไงนะและสุดท้ายราคาหลังเข้าร่วม
มแพ็กเกจ EV จะเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับ BYD ที่จะเข้ามา Motor Expo ครั้งนี้นะโอ้โหมาครั้งนี้ผมบอกเลยว่าเบียดค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแบบยับแบบไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นนะฮะสำหรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้านะรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดนะอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะสนับสนุนเป็น QR Code ขึ้นมานี้ได้เลยหรือจะเข้าพูดคุยในชุมชนคนรักรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดก็ได้เช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าว่ามันคือรถไฟฟ้านะมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดในอนาคตข้างหน้ามันคือการส่งต่ออากาศที่ดียันรุ่นหลังต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้ไว้ถ้ามีอัปเดตอะไรเจ๋งๆนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ